ครับแล้วมีเกิดขึ้นที่ลาโอนอันนี้คนก็เข้าไปผิดค่ะสำหรับว่าคนจะมองอะไรยังไงนะคะบีก็ปล่อยไปค่ะเพราะบีรู้ว่าคนที่อยู่รอบข้างบีที่เขารู้จักบีว่าบีเป็นยังไงบีเป็นคนแบบไหนแล้วบีคิดอะไรทำอะไรแล้วก็อย่างที่บียืนยันไปในข่าวนะคะว่าบีไม่ได้หมายถึงใครนะคะสำหรับคนที่เอาไปตีความว่าหมายถึงคนนู้นคนนี้นะคะบีอยากจะบอกว่าก็แล้วแต่ค่ะเอาเป็นว่าคนที่รักบีแล้วอยู่กับบีที่เขารู้ว่าจริงๆบีเป็นยังไงเขารู้ค่ะจะมีเคลียร์กันนอกรอบหรืออย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเคลียร์ค่ะเพราะว่าบีว่าเขาก็อยู่ในวงการมานานบีก็อยู่ในวงการมานานแล้วค่ะแล้วบีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระนะคะบีคิดว่าเขาไม่เอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจค่ะพี่บีครับตอนนี้ยังมีคนแบบเข้ามาคอมเมนต์พูดจามาต่อว่าเราถึงเรื่องที่เขาให้กับเราไม่มีนะคะถ้าใน Instagram บีเนี่ยบีไม่เห็นเลยนะคะเพราะบีเชื่อว่ามันก็มีคนที่เขาเรียกว่าอะไรคิดบวกไม่ได้คิดในแง่ลบหรือเอาไปตีเป็นข่าวว่าเอาไปโยงกับคนนู้นคนนี้จนทำให้มันเกิดเรื่องใหญ่เรื่องราวใหญ่โตนะคะก็แต่ก็จะมีแบบมีคนส่งอะไรมาให้อ่านอะไรเงี้ยซึ่งบีก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยว่าเราคนเดียวไม่พออันนี้บีขอชี้แจงคือว่าไปถึงเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยบีก็รู้สึกว่ามันสำหรับเพื่อนบีที่บีสนิทที่เขาเคยมีข่าวไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างพี่โยบีพูดชื่อเลยละกันอย่างพี่โยยศดีนะคะมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาไปเป็นเมียน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอเวลา5ปีผ่านไปปุ๊บทุกคนได้เห็นความจริงแล้วว่าเขาไม่ใช่เมียน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องจมอยู่กับคำนั้นมาเป็นเวลา5ปีซึ่งมันเป็นสิ่งที่บีรู้สึกเห็นใจเขาเพราะบีรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ว่าการที่เขาโดนข่าวแบบนี้หรือคนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยทำให้เขาต้องจมอยู่กับสภาพแบบนั้นมาเป็นเวลานานเหมือนทางพี่โยก็โดนขุดข่าวเรื่องในอดีตมาใช่ทุกวันนี้ขุดอีกซึ่งคุณไม่ได้ไปอ่านข่าวหรอว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะคือมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรความคิดที่มันมีวิจารณญาณเยอะซึ่งบีถามถึงว่าด่าบีเนี่ยบีไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้ามาด่าเพื่อนบีเนี่ยบีรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูความจริงอะว่าเขาไม่ใช่แต่ก็ยังด่าเขาอีกในขณะที่ข่าวมันก็ออกมาขนาดนี้แล้วว่าเขาไม่เป็นในสภาพแบบนั้นในตอนนั้นก็ยังมีคนมาพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางพี่โยว่าไงบ้างคะพี่อยู่ดีโดนเอี่ยวไปด้วยพี่โยบอกว่าเขาชินแล้วอะจนที่แบบตอนแรกเขาเสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่พอนะวันนึงคนได้รู้ความจริงแต่มันก็5ปีที่เขาต้องจมปักกับคำนั้นเข้าใจไหมคะมันเป็นอะไรที่แบบคุณต้องคิดดูดีๆแล้วค่ะผ่านรบกวนนะครับพี่ก็แค่รู้สึกว่าแบบไอ้คนที่มันเสพข่าวก็ยังเสพข่าวในด้านลบๆคนที่คิดบวกก็เขาก็มีคือเขาก็เข้าใจแต่ว่าในความรู้สึกบีบางทีพวกคนที่คิดเนกาทีฟมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็ยังตั้งตาหน้าให้พี่โยในแบบนั้นอยู่ซึ่งบีรู้สึกว่าแบบบีขอพูดแทนเพื่อนเลยแล้วกันบีรักพี่โยมากจริงๆค่ะหลังจากที่บีได้แก้ข่าวไปยังมีคนแบบว่าเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับพี่บีเข้ามาสอนคือเพื่อนบีแต่ละคนเขาก็พูดถึงข่าวนะคะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้หมายถึงคนอื่นอยู่แล้วอ่ะคือเขารู้เอาเป็นว่าเขารู้ว่าเราพูดถึงใครอะไรยังไงแค่นั้นเองค่ะสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวที่หนักสำหรับพี่บีเลยไหมครับเพราะว่าเหมือนว่าพี่บีไม่ได้เสพข่าวผมก็เลยแบบเข้าใจแรงไหมอะคะบีตอนแรกๆก็ตกใจนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้บีก็เฉยๆค่ะอย่างที่บอกจะว่าอะไรก็ว่าเลยแต่ว่าคนที่รักบีจริงๆเขารู้ว่าบีเป็นยังไงนะคะแล้วก็คนอย่างบีเนี่ยบีพูดเลยว่าถ้าไม่มีคนเข้ามาทำร้ายบีก่อนบีไม่มีวันที่จะทำร้ายเขาแน่นอนจะถึงขั้นงดเสพข่าวนะครับพี่บีแบบว่าปิดไม่งดหรอกค่ะเพราะบีก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมคะบีก็เลือกที่จะเสพข่าวมากกว่าว่าอะไรที่เราควรจะดูหรืออะไรที่ไม่ควรจะดูเสพข่าวแฟชั่นวันนี้เดินแบบวัฒนิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูพี่บีครับผมจะถามเหมือนว่าพรุ่งนี้พี่จุ๋ยจะออกงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราจะดูไหมครับที่สัมภาษณ์เขาที่เขาจะพรุ่งนี้ไม่ว่างค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะดูไหมนะคะก็คือไม่สนใจใช่ไหมครับถึงว่าเขาจะพูดอะไรหรือแก้ตัวไม่สนใจค่ะคือบียืนยันไปแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะโยงอะไรไปอีกก็ปล่อยให้มันไปค่ะสำหรับข่าวนี้เราได้กำลังใจดีจากใครมาไหมคะมีกำลังใจกำลังใจเยอะมากค่ะอย่างที่บอกคนที่รู้ว่าบีเป็นคนยังไงเขาจะรู้ว่าบีเป็นคนยังไงแม้กระทั่งสัมภาษณ์เนี่ยบีก็ไม่ได้เฟกนะคะคือพูดจากใจจริงๆแล้วมันพูดเหมือนความรู้สึกที่แบบพูดมาจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่เชื่อกันอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคนที่เขารักบีเนี่ยเขาอยู่ข้างบีเสมอค่ะที่บีคุณเขาจะแบบต่อความยาวของบีจริงๆบีไม่อยากพูดถึงข่าวเลยด้วยซ้ำเพราะบีรู้สึกว่าพอยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งเอาไป
ตีพิมพ์ใหม่ตีความใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็รู้สึกว่าจริงๆบีไม่อยากพูดถึงเรื่องเก่าแล้วอยากให้มันแบบจบๆไปเลยดีกว่าที่บีสอบถามได้อัปเดตสำหรับพิมพ์เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันดูเหมือนพี่มีการรักเป็นเพราะว่าพี่ยินยังไม่หยุดที่จะแบบที่เราหรือยังไงอะไรยังไงพิมพ์เป็นเพื่อนที่ดีมากค่ะตั้งแต่รู้จักกันหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเพื่อนที่เอาเป็นว่าเขาก็พิเศษมากกว่าคนอื่นๆก็แล้วกันค่ะแต่ว่าก็เขาก็เป็นก็ยังสถานะของเพื่อนอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราบีไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องมานั่งบอกว่าเราเป็นแฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราสบายใจที่จะคุยกับใครอะไรเงี้ยบีก็อย่างเงี้ยบีก็บอกว่าคุณคิมเนี่ยก็เป็นคนที่เราปรึกษาได้ค่ะพูดคุยกันก็สนิทค่ะเขามีให้กำลังใจเรื่องข่าวไหมครับเพราะเขาก็ไม่พูดถึงเลยค่ะเขาไม่พูดถึงเลยค่ะพอเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเจอกันบ่อยไหมครับพี่บีไม่ค่อยค่ะก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยเพราะว่ายังมีถ่ายละครเนี้ยค่ะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยคือมีถ่ายละครเนี้ยค่ะอย่างถ่าย2เรื่องนะคะก็ปาเข้าไปอย่างวีคที่เนี่ยถ้าทำงาน7วันแล้วอะในแต่ละวันก็ทำงานทุกวันเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ่ายละครต่างจังหวัดตลอดเลยอยู่ในช่วงที่มันลำบากมากกระดานมากไม่มี Wi-Fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้มีมากน้อยขนาดไหนครับหรือว่าพี่บียังรออะไรอยู่อนาคตค่ะก็ดูต่อไปเรื่อยๆค่ะบีอยากใช้เวลาที่มั่นคงกว่านี้เรายังต้องทำงานเรายังต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราจะสร้างครอบครัวของตัวเองเราก็อยากจะแบบมั่นคงกับชีวิตเราต่อค่ะลองคิดต่อที่มีนะครับก็คือแบบเทียบเท่ากับต่างฝ่ายต่างเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาได้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือเหมือนแบบเรายังรู้สึกดีๆต่อกันหมายถึงว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องเอาเป็นว่าคือแบบก็เป็นคนที่เราปรึกษาคุยได้ทุกอย่างอะไรเงี้ย